ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่พงษ์ท่านนัทเทพเชษฐ์และวันนี้นะครับอยู่กับรายการ Hybrid Profile นั่นเองไม่รู้จะดีไปไหนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Ardentis Maxima นะครับ Ardentis Maxima นะเป็น Hybrid ระดับ Unique นะครับสาย Fierce Resilient นะครับมี Base Stat อยู่ที่เลือด 5,700 Damage 1,200 Speed 109และอัตรา Critical 30% Ardentis Maxima เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง Brachiosaurus และ Arontosaurusรูปลักษณ์ภายนอกของ Ardentis Maxima นั้นส่วนใหญ่จะได้มาจาก Brachiosaurus มีส่วนของแผงหลังที่ได้มาจาก Arontosaurus นั่นเองมาในส่วนของสกิลสกิลแรกคือ Resilient Strike ล้างแดเมจกับตนเองพร้อมกับโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดลบร่องหนและลบบัฟสปีดออฟพร้อมกับโจมตีคูณ1ทำให้ติดกระดูกหักเป็นเวลา2เทิร์น2แอทแทคเป็นสกิลธรรมดาเลยไม่มีคูลดาวน์สกิลที่2คุป Decelerating Rampage โจมตีศัตรูทั้งหมดคูณ2พร้อมกับลบสปีดลง 50% เป็นเวลา2เทิร์นมีคูลดาวน์ที่2สกิลที่3 Taunt Shattering Rampageรอบเวลา1เทิร์นพร้อมกับโจมตีที่มีพลังชีวิตสูงสุดลบโล่ลบล่อและโจมตีทะลุเกราะคูณ2มีคูลดาวน์ที่2ดีเลย์อยู่ที่1และสกิลสุดท้าย Instant Invincibility Taunt เป็น Priority สร้างโล่อมตะให้กับตนเองในเทิร์นนี้และป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมด4ครั้งพร้อมกับรอบเวลา1เทิร์นมีคูลดาวน์ที่2ดีเลย์อยู่ที่1 Resistance Critical 100% Speed Decrease 100% Stun 100% Swap Prevention 100% Taunt 100% และ Vulnerable 100%สำหรับการใช้งานของ Ardentis Maxima นั้นปกติแล้วนิยมนำไปใช้ในการตีเรทมากกว่า PVP และถึงแม้มันจะมีอิมมูนค่อนข้างมากและสามารถป้องกันสถานะได้หลายรูปแบบแต่มันก็ยังแพ้การโดนลดดาเมจทำให้มันแพ้คันนิ่งหลายๆตัวได้ทั้งที่มันเป็นรีซิเลียนแท้ๆถึงพูดไปอย่างนั้นแล้วทำให้ Ardentis Maxima ดูเหมือนจะกากไปแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างเก่งและใช้ได้เลยทีเดียวเพราะมีอัตราคริที่มากเลือดที่มากและสามารถโจมตีคูณ2ได้ถึง2ครั้ง